ประวัติพระมหากัสปะเทระตอนที่สองกำเนิดพระมหากัสปะเทระในสมัยพระโคโดมสัมมาสัมพุทธเจ้านี้ปิดผลิมานพนี้ก็จุติมาบังเกิดในท้องภรรยาหลวงของกบินละพราหมในหมู่บ้านของพวกพราหม์ชื่อมหาติดถในนครมคธ นางพัฒกาปิลานีก็มาเกิดในท้องของภรรยาหลวงของพราหมณ์โกลิยโคตในสา,นาคนนครในคนครมคตเช่นกันเมื่อท่านทั้งสองนั้นเติบโตขึ้นโดยลำดับจนกระทั่งเมื่อนางพัฒามีอายุได้สิบหกปีและปิดผลิมานพมีอายุได้ยี่สิบปี บิดามารดาได้เคี้ยวเข็นให้ท่านแต่งงานเพื่อดำรงวงตระกูลแต่ปิดผลิมานพก็ปฏิเสธเสียทุกครั้งโดยกล่าวว่าลูกจะอยู่ปฏิบัติคุณแม่คุณพ่อตราบเท่าที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ต่อเมื่อท่านทั้งสองล่วงลับไปแล้วลูกจะบวชครั้นบิดามารดาเขี่ยวเข็นหนักเข้าปิดผลิมานพ คิดว่าเราจะทำให้มารดายอมจำนนเขาจึงเอาทองคำสีสุกปลั่งพันลิ่มให้ช่างทองหล่อเป็นรูปหญิงคนหนึ่งแล้วจึงให้รูปหล่อหญิงนั้นนุ่งผ้าแดงประดับด้วยดอกไม้และเครื่องประดับต่างๆแล้วให้เรียกมารดามาพูดว่าคุณแม่เมื่อลูกได้หญิงงาม เช่นรูปหล่อนี้จึงจะแต่งงานถ้าไม่ได้จะไม่แต่งนางพรามณีเป็นคนมีปัญญาจึงคิดว่าบุตรของเราเป็นผู้มีบุญเมื่อทำบุญไว้ในอดีตคงจะไม่ทำคนเดียวคงมีหญิงผู้ทำบุญร่วมกับบุตรของเรานี้เป็นแน่แท้นางจึงให้เรียกพรามแปดคนมา แล้วให้ยกรูปทองคําขึ้นตั้งบนรถแล้วสั่งว่าพวกท่านจงพารูปหล่อตระเวนไปถ้าพบเห็นธาริกางามดังรูปทองนี้และเกิดในตระกูลที่เสมอกันกันกบเราโดยชาติเสมอกันโดยโคดและเสมอกันโดยโภคทรัพย์ในที่ใดก็จงให้รูปทองนี้แหละ เป็นบรรณาการแก่นางในที่นั้นพรามเหล่านั้นก็พารูปหล่อออกไปตระเวนและคิดว่าจะไปที่ไหนกันดีจึงได้คิดว่าแคว้นมัทรัฐเป็นบ่อกเกิดแห่งสตรีจึงได้ไปยังสาคนนครในมัทรัฐในครั้งนั้นแม่นมของนางพัฒกาปิลานี ให้นางพัทกาปิลานีอาบน้ำแต่งตัวแล้วให้นั่งเล่นอยู่ในห้องตนเองก็จะไปอาบน้ำที่ท่าน้ำในระหว่างเดินทางไปท่าน้ำนางเห็นรูปทองนั้นจึงพูดขู่ด้วยเข้าใจว่านางพัทกาปิลานีหลบออกมาเที่ยวได้กล่าวว่าแน่แม่หัวดือ้อ มาที่นี่ทำไมแล้วเงื้อฝ่ามือตีที่ข้างแก้มของรูปหุ่นพร้อมกับพูดว่าจงรีบกลับไปเมื่อมือกระทบรูปทองก็สะท้อนเหมือนตีหินตระหนักได้ว่าเป็นหุ่นจึงพูดเลี่ยงไปว่าเราเห็นรูปทองเขา้าก็เกิดความเข้าใจว่า เป็นทิดาแห่งแม่เจ้าของเรากนางนี้แม้จะให้เป็นผู้ถือผ้านุ่งของทิดาแห่งแม่เจ้าของเราก็ยังไม่เหมาะสมพวกพรามณ์เหล่านั้นพากันห้อมล้อมนางแล้วถามว่าทิดาแห่งเจ้านายของท่านงามเท่านี้ไหมหญิงแม่นมพูดว่านางนี่นะหรือ ทิดาแห่งแม่เจ้าของเรางามยิ่งกว่านางนี้ร้อยเท่าพันเท่าเมื่อเธอนั่งอยู่ในห้องที่มืดความมืดก็จะหมดไปด้วยแสงสว่างจากร่างของเธอนั้นแหละพวกพราหมณ์จึงถือเครื่องบูชายกรูปทองคําขึ้นบนรถแล้วไปยังบ้านของพราหมณ์โกศิยโคตพราหม์โกศิยโคตกระทำปฏิสันฐาน แล้วถามเหตุของการมาชนเหล่านั้นตอบตามเหตุที่ได้รับบัญชามาพรามโกศิยโคตจึงยินดีด้วยเหตุว่ามีชาติโคดและทรัพย์สมบัติเสมอกันและยินดีที่จะยกลูกสาวให้แล้วก็รับเครื่องบรรณาการชนเหล่านั้น จึงส่งข่าวแก่กระบินแลพรามว่าได้เจ้าสาวแล้วกระบินแลพราหมได้สดับข่าวนั้นแล้วจึงบอกแก่ปิดผลิมานพมานพไม่มีความต้องการจะแต่งงานจึงได้เขียนหนังสือถึงนางพัทธกาปิลานีว่าตนไม่ประสงค์จะแต่งงานประสงค์จะออกบวช และให้คนรับใช้นำไปส่งยังนางพัทกาปิลานีนางพัทกาปิลานีก็เช่นกันเมื่อได้ฟังว่าบิดาจะยกเราให้แก่ปิผลิมานพจึงได้เขียนหนังสือถึงปิผลิมานพว่าตนไม่ประสงค์จะแต่งงานประสงค์จะออกบวชและให้คนรับใช้ นำไปส่งยังปิดผลิตมานพในระหว่างเดินทางผู้ถือหนังสือทั้งสองฉบับมาพบกันในระหว่างทางจึงได้หยุดทักทายกันเมื่อคนรับใช้ของปิดผลิตมานพถูกฝ่ายนางพัฒกาปิลานีถามว่าถือหนังสือของใครมาก็ตอบว่าเป็นหนังสือของปิดผลิตมานก ส่งให้นางพัทกาปิลานีและเมื่อคนรับใช้ของนางพัทกาปิลานีถูกฝ่ายปิดผลิมานพถามว่าถือหนังสือของใครมาก็กล่าวว่าเป็นหนังสือของนางพัทกาปิลานีส่งให้ปิดผลิมานพจึงพากันอ่านหนังสือทั้งสองฉบับเมื่ออ่านแล้วจึงกล่าวว่า เป็นการกระทำของเด็กๆแท้ๆแ,แล้วฉีกหนังสือทั้งสองทิ้งไปแล้วเขียนขึ้นใหม่เป็นจดหมายอันแสดงความพอใจซึ่งกันและกันและแยกย้ายกันไปส่งให้คนทั้งสองนั้นดังนั้นคนทั้งสองนั้นก็ได้แต่งงานกันเมื่อแต่งงานกันแล้วหนุ่มสาวทั้งสอง ก็ยังประพฤติพรหมจรรย์โดยทั้งสองต่างก็เอาพวงดอกไม้พวงหนึ่งวางไว้กลางที่นอนมานพขึ้นที่นอนทางด้านขวานางพัฒกาปิลานีขึ้นที่นอนทางด้านซ้ายแล้วกล่าวว่าดอกไม้ในด้านของผู้ใดเหี่ยวผู้นั้นจะรู้ได้ว่าราคะจิตเกิดขึ้นแล้วแก่ผู้นั้น คนทั้งสองนั้นนอนไม่หลับตลอดทั้งราตรีเพราะกลัวจะถูกตัวของกันและก,กันจนกระทั่งเช้าอันหนึ่งในเวลากลางวันก็ไม่มีแม้แต่การยิ้มหัวคนทั้งสองนั้นไม่เกี่ยวขอ้องด้วยเรื่องโลกามิตรไม่จัดการทรัพสมบัติตราบเท่าที่บิดามารดายังมีชีวิตอยู่ เมื่อบิดามารดาเสียชีวิตแล้วจึงจัดการทรัพย์สมบัติโดยปิดผลิมานบมีสมบัติ87โกรเพียงเฉพาะผงทองคำที่ใช้ขัดสีสรีระแล้วทิ้งไปวันหนึ่งวันหนึ่งมีประมาณ12ทนานมีเหมืองน้ำประมาณ60แห่งติดเครื่องยนต์มีเรือสวนไรนา ที่ทำกินเนื้อที่ประมาณ12โยชนมีหมู่บ้านทาตุสิบบ้านขนาดเท่าเมืองอนุราบุรีมีหัตถานึกคือกองช้าง14กองมีอัสานึกคือกองม้า14กองมีรัฐานึกคือกองรถ14กองวันหนึ่ง ปิดผลิมานพกขึ้นม้าพร้อมด้วยบริวารไปยังที่ทำงานยืนอยู่ปลายนาเห็นพวกนกมีกาเป็นต้นคุ้ยเขี่ยสัตว์มีไส้เดือนเป็นต้นจากรอยไถเอามากินจึงถามว่าท่านทั้งหลายสัตว์เหล่านี้กินอะไรเหล่าบริวารตอบว่า นายท่านมันกินไส้เดือนบาปที่สัตว์เหล่านี้ทำตกอยู่แก่ใครนายท่านบาปเป็นของท่านมานพคิดว่าถ้าบาปที่สัตว์เหล่านี้กระทำตกเป็นของเราเช่นนี้ทรั์แปดสิบเจ็ดโกดจะมีประโยชน์อันใดการงานสิบสองโยดเหมืองน้ำติดเครื่องยนต์หกสิบแห่ง หมู่บ้านธาตุสิบสี่แห่งจะมีประโยชน์อันใดเราจะมอบทรัพย์สมบัติทั้งหมดนี้แก่พัทธกาปิลานีแล้วออกบวดส่วนนางพัทธกาปิลานีพร้อมกับเหล่าพวกแม่นมนั่งห้อมล้อมอยู่นางให้หวานเมล็ดงาสามหม้อลงในไร่เห็นพวกกากินสัตว์ในเมล็ดงาจึงถามว่า ท่านทั้งหลายสัตว์เหล่านั้นกินอะไรพวกแม่นมตอบว่าแม่เจ้าพวกมันกินสัตว์อกุศลจะเป็นของใครเป็นของแม่เจ้านางคิดว่าก็ถ้าอากุศลน,นั้นจะเป็นของเราชีวิตเราก็ต้องวนเวียนอยู่ในวัฏฏะ ตั้งหนึ่งพพบเมื่อลูกเจ้าพอมาถึงเราจะมอบทรัพย์สมบัติทั้งหมดแก่ลูกเจ้านั้นแล้วออกบวชมานพและนางพัทธ,ธากาปิลานีเมื่อกลับมาแล้วก็อาบน้ําขึ้นประสาทรับประทานอาหารแล้วปิผลิมานพกล่าวกับนางพัทธ,ธากาปิลานีว่า แม่พัทธากาปิลานีทรัพย์ที่เธอนำเอามาเมื่อจะมาเรือนนี้จำนวนห้าหมืห้าพันเล่มเกวียนนั่นกับทรัพย์ของเราแปดสิบเจ็ดโกดในเรือนนี้และสมบัติอื่นๆทั้งหมดเราขอมอบแก่เธอเราจะออกบวชนางพัทธากาปิลานีจึงกล่าวว่าเราก็จะบวชเช่นกันคนทั้งสองนั้น ให้คนรับใช้นำผ้ากาสายะและบาดดินมาจากตลาดต่างปลงผมให้กันและกันแล้วสอดบาดลงในถุงคล้องที่ไหล่ลงจากประสาทบรรดาทาตหรือกรรมกรทั้งหลายในเรือนก็ไม่มีใครจำได้ครั้งนั้นชนหมู่บ้านทาตจจำคนทั้งสองนั้น ซึ่งกำลังเดินออกไปทางประตูบ้านทาตได้ชนเหล่านั้นจึงร้องไห้แล้วหมอบลงที่เท้าของคนทั้งสองแล้วกล่าวว่านายท่านท่านจะทำให้พวกขพเจ้าไร้ที่พึ่งหรือคนทั้งสองกล่าววา่าพวกท่านจงเป็นไทยแก่ตัวแล้วเลี้ยงชีวิตอยู่เถิด เมื่อชาวบ้านทาตุเหล่านั้นคร่ำครวญอยู่นั่นแหละคนทั้งสองก็เดินหลีกไปพระเถระเดินไปข้างหน้าหันกลับมาแลดูพลางคิดว่าพัตกาปิลานีนี้เป็นหญิงเดินมาข้างหลังเราคนอื่นๆจะคิดว่าเรานี้แม่บวชแล้วก็ไม่อาจแยกกันเป็นการไม่สมควร ถ้ามีใครๆคิดต่อเราในทางร้ายเช่นนี้ก็จะเป็นบาปเป็นโทษแก่คนเหล่านั้นเราควรที่จะแยกทางไปจากนางเสียพระเทระเดินไปข้างหน้าเห็นทางสองแพร่งจึงได้หยุดอยู่ที่ปากทางนั้นฝ่ายนางพัฒกาปิลานีเมื่อเดินมาถึงแล้วจึงไหว้แล้วยืนอยู่ พระเถระจึงกล่าวกับนางพัทธกาปิลานีว่าถ้ามีผู้เห็นสตรีเช่นเจ้าเดินมาข้างหลังเราเขาจะคิดว่าเราทั้งสองนี้ถึงบวชแล้วก็ไม่อาจแยกกันแล้วจะคิดต่อพวกเราในทางร้ายพวกเขาก็จะได้รับบาปรับโทษในอบายตรงนี้เป็นทางสองแพร่ง เจ้าจงถือเอาทางสายหนึ่งฉันจะไปทางอีกสายหนึ่งนางพัฒกาปิลานีเห็นดีด้วยแล้วนางจึงทำประทักษิณสามครั้งไหว้ด้วยเบญจางคประดิษฐ์ในที่ทั้งสี่แห่งแล้วกล่าวว่าความสนิทสนมฐานมิตรซึ่งได้ทำไว้ตลอดกาลนานประมาณแสนกับ จะแตกในวันนี้ท่านมีชาติเบื้องขวาทางขวาสมควรแก่ท่านฉันชื่อว่าเป็นมาตุคามมีชาติเบื้องซ้ายทางซ้ายสมควรแก่ฉันแล้วเดินทางไปทางเบื้องซ้ายในเวลาที่ท่านทั้งสองนั้นแยกทางกันมหาปัทพีนี้ได้สะเทือนเลื่อนลั่น เหมือนจะพูดว่าเราสามารถรองรับเขาจาักรวาลและเขาสิเนรุได้แต่ไม่อาจรองรับคุณความดีของพวกท่านทั้งสองได้ในอากาศมีเสียงเหมือนฟ้าผ่าผู้เขาจาักรวาลก็โอนโน้มลงขณะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทับนั่งในพระคันธกุดี ณพระเวรุวันมหาวิหารได้สดับเสียงแผ่นดินไหวจึงทรงพระรำพึงว่าแผ่นดินไหวเพื่อใครหนอปิดผลิมานกและนางพัฒกาปิลานีสละสมบัติแล้วบวชอุทิศเราแผ่นดินไหวนี้เกิดด้วยกำลังแห่งคุณของคนทั้งสอง เราก็ควรทำการสงเคราะห์คนทั้งสองนี้พระองค์จึงเสด็จออกจากพระคันธกุดีโดยลำพังเพียงพระองค์เดียวทรงถือบาดและจีวรเสด็จไปต้อนรับสิ้นทางสามคาวุธประทับนั่งขัดสมาธิโขนต้นพระหุบปุตตกะนิโครธระหว่างกรุงราชครืกับเมืองนาลันทา ก็เมื่อประทับนั่งมิได้ประทับนั่งเหมือนพระธรรมดารูปหนึ่งทรงแสดงพระองค์เป็นพระพุทธเจ้าเปล่งพระรัศมีออกจากพระวรกายประมาณ8ปดสิบศอกดังนั้นในขณะนั้นพระพุทธรัศมีก็ได้พุ่งกระจายออกไปรอบด้านทำให้เหมือนเวลาพระจันทร์ และพระอาทิตย์ขึ้นเป็นพันพันดวงทำให้ชายป่าบริเวณนั้นให้มีแสงสว่างขึ้นบนท้องฟ้าระยิบระยับประหนึ่งหมู่ดาวธรรมดาต้นนิโครธจะมีลำต้นขาวมีใบเขียวผลสุกแดงแต่วันนั้นต้นนิโครธกลับมีกิ่งขาวมีสีเหมือนทอง พระมหากัสปะเทระเห็นพระพุทธองค์ประทับอยู่เช่นนั้นก็เกิดความเลื่อมใสยอย่างสูงสุดคิดว่าท่านผู้นี้จะเป็นพระศา,ศาสดาของเราเราบูอุทิศพระศา,ศาสดาพระองค์นี้จึงเดินเข้าไปไหว้แล้วกราบทูลประวารณาตนเป็นสาวกโดยการกล่าวว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจเริญพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเป็นศาสดาของข้าพระองค์ข้าพระองค์เป็นสาวกข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเป็นศาสดาของข้าพระองค์ข้าพระองค์เป็นสาวกข้าแต่พระองค์ผู <répondre> <positioning S 2> ้เจริญพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเป็นศาสดาของข้าพระองค์ข้าพระองค์เป็นสาวก พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ประทานการอุปสมบทด้วยวิธีโอวาทะปฏิะขคหนะอุปสัมปทาแก่พระมหากัสสะเถระด้วยโอวาทสามประการดังนี้เพราะเหตุนั้นแลกัสสปะเธอพึงศึกษาอย่างนี้ว่าเราจะเข้าไปตั้งความละอายและความเกรงไว้ ในภิกษุทั้งที่เป็นผู้เท่าทั้งที่เป็นผู้ใหม่ทั้งที่เป็นผู้ปานกลางอย่างแรงกล้าเธอพึงศึกษาอย่างนี้แหละกัสปะเพราะเหตุนั้นแลกัสปะเธอพึงศึกษาอย่างนี้ว่าเราจากฟังธรรมอันใดอันหนึ่งซึ่งประกอบด้วยกุศล เราเงี่ยหูลงฟังธรรมนั้นทั้งหมดทำในใจให้สำเร็จประโยชน์รวบรวมไว้ทั้งหมดด้วยใจเธอพึงศึกษาอย่างนี้แลกัสปะเพราะเหตุนั้นแลกัสปะเธอพึงศึกษาอย่างนี้ว่าก็สติที่เป็นไปในกายของเราซึ่งประกอบด้วยความสำราญ จากไม่ละเราเสียเธอพึงศึกษาอย่างนี้แลกัสปะครั้นประทานแล้วพระพุทธองค์ก็ทรงหลีกไปด้วยทรงดำริว่าเราจะทำภิกษุนี้ให้เป็นผู้อยู่ป่าเป็นวัดทรงผ้าบางสุกุลเป็นวัดมีอาสนะเดียวเป็นวัดพระมหากัสปะเถระ จึงได้สมาทานทุดงคุณ13ข้อและบำเพ็ญเพียรในการปฏิบัติธรรมเพียงเจดวันและได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ในเช้าของวันที่8ครั้งหนึ่งพระศาสดาเสด็จเดินทางมีพระเถระเป็นปัจฉาสมณนะพระสรีระของพระศาสดาตรการตาด้วยพระมหาบุริสลักษณะ 32ประการสรีระของพระมหากัสสปะประดับด้วยมหาปุริสลักษณะเจ็ประการพระมหากัสสปะนั้นเดินตามเสด็จพระศาสดาเหมือนเรือพ่วงไปตามเรือใหญ่สีทองพระศาสดาเสด็จเดินทางไปหน่อยหนึ่งแล้วแวะลงข้างทาง แสดงอาการจะประทับนั่งที่โคนไม้แห่งหนึ่งพระเถระรู้ว่าพระาศาสดามีพระประสงค์จะประทับนั่งจึงพับผ้าสังฆาติอันเป็นผ้าเก่าที่ตนห่มให้เป็นสี่ชั้นแล้วปูลาดถวายพระาศาสดาประทับนั่งบนผ้าสังฆาตินั้นแล้วเอาพระหัต ลูปคลำเนื้อผ้าตรัสว่ากัสปะสังคาติอันทำด้วยผ้าเก่าผืนนี้ของเธอนุ่มดีพระเถระรู้ว่าพระศาสดาตรัสถึงสังคาติของท่านนุ่มคงจกประสงค์จะห่มจึงกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ขอพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงห่มสังฆาติเถิดกัสปะเธอจะห่มอะไรข้าพระองค์ได้ผ้านุ่งของพระองค์จึงจักห่มกัสปะก็เธอจักอาจทรงผ้าบางสุกุลที่ใช้จนเก่าผืนนี้อย่างนี้ได้หรือด้วยว่ามหาปัทพีได้ไหวจนถึงน้ำรองแผ่นดิน ในวันที่เราซักผ้าบางสุกุลผืนนี้ธรรมดาว่าจีวรที่เก่าเพราะใช้ของพระพุทธเจ้าทั้งหลายนี้ถึงเก่าแล้วคนที่มีคุณเพียงนิดหน่อยไม่อาจครองได้จีวรเก่าของเราดังกล่าวนี้สมควรแก่บุคคลผู้บำเพ็ญทุดงในการถือผ้าบางสุกุลเป็นวัด มาแต่เดิมเช่นเธอแล้วทรงเปลี่ยนจีวรกับพระเทระเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเปลี่ยนจีวรกับพระมหาเทระแล้วทรงห่มจีวรที่พระเทระห่มแล้วพระเทระห่มจีวรของพระศาสดาในขณะนั้นมหาปตาปีนี้ก็ไหวขึ้น ด้วยเหตุที่ว่าไม่เคยมีการประทานจีวรที่ทรงห่มแล้วแก่พระสาวกองค์ใดเลยต่อมาได้ทรงสถาปนาพระเถระไว้ในตำแหน่งเอตะทักคะด้วยพระดำรัสว่าพระมหากัสปะเป็นยอดของภิกษุทั้งหลายผู้ถือธุดงและสอนเรื่องทุดง ในศาสนาของเราดังนี้แหละประวัติพระมหากษัะเถระตอนที่สองจบ